ถ้ามาเที่ยวที่เกาะปูนะครับต้องบอกเลยว่ามีอาหารจานเด็ดอยู่จานหนึ่งนั่นคืออาหารชื่อว่าอะไรครับคุณแม่แกงกะทิปูมาดูกันว่าแกงกะทิปูสูตรของที่นี่จะเป็นยังไงครับผมแม่แดงเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะครับในการทำแกงกะทิปูของที่นี่นะครับผมเริ่มจากใส่หัวกะทิเข้มข้นลงไปและอันนี้เป็นพริกแกงอันนี้คือพริกแกงเผ็ดสูตรพริกแกงของคุณแม่นะครับเป็นสูตรพริกแกงของเกาะปูนะครับจังหวัดกระบี่นั่นก็คือมีพริกแล้วก็พริกไทยกระเทียมขมิ้นกะปิแค่นี้แล้วก็โขลกเข้ากันเรียบร้อยแล้วอ้ออย่าลืมตะไคร้ด้วยครับต้องให้แตกมันไหมครับแม่ไม่ต้องให้แตกมันแค่พอเดือดหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับใส่ข่าใส่ข่าอ๋อข่าไม่ใส่ในพริกแกงแต่มาใส่แยกแล้วก็ใส่ปูใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาเดี๋ยวที่เราใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับรอให้เนื้อปูสุกนิดนึงหน้าตามันคืออาหารใต้แบบแท้ๆแกงใต้จะไม่เป็นแกงที่แบบน้ำหลงเหลงเนาะมันต้องแบบคุกคิกคุกคิกคือพออาหารเข้าในปากผมรู้สึกเลยว่าเนี่ยมันคือรสชาติแห่งภาคใต้แท้ๆความเผ็ดร้อนของเครื่องสมุนไพรกับรสชาติของอาหารทะเลที่มันรวมกันได้อย่างลงตัวนั่นคือเอกลักษณ์ของอาหารใต้ยังไงอย่าลืมมาชิมแกงกะทิปูกันที่เกาะปูนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่แดงมากที่มาสอนสูตรเด็ดให้กับเราครับ